เล่นบอนไซก็ประมาณปี20แรกๆก็ไปซื้อนั่งรถเมย์ไปซื้อไม้ที่ราชบุรีนั่งรถเมย์ไปลงราชบุรีแล้วก็ต่อรถ2แถวไปเขาแล้งตอนนั้นก็ไปซื้อต้นก็ประมาณ10บาท5บาทตอนสมัยนั้นยังถูกอยู่แล้วก็เริ่มเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมาไปดูไม้ธรรมชาติไปดูว่าเอ๊ะไอ้ต้นนี้กิ่งมันหักต้นนี้โดนตัดพอตัดปุ๊บมันจะเกิดแผลหุ้มผมก็เลยมาคิดเอ๊ะถ้าต้นไม้จะทำให้เก่าเนี่ยเราก็ต้องทำให้เป็นแผลก็เลยเริ่มมาลองทำดูพอไปสัก 2-3 ปีแผลมันหุ้มมันก็ดูเก่าแก่แต่มีข้อแม้อยู่ว่าเวลาเราจะทำเนี่ยเราต้องเลี้ยงกิ่งให้สมบูรณ์ถ้าไม้จบแล้วเนี่ยอย่าไปยุ่งมันมากเพราะว่าการที่มีใบสมบูรณ์เนี่ยมันจะปรุงอาหารแล้วก็ส่งไปเลี้ยงไอ้ส่วนที่มันเป็นแผลทำให้มันหุ้มแล้วก็ทำให้มันบวมขึ้นแล้วตั้งนั้นมาก็เริ่มทดลองเอาจัดรากบ้างอะไรมากก็ทำด้วยตนเองทั้งหมดอ่ะก่อนนี้แหล่งความรู้ก็ไม่มีก็ต้องใช้ประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ดูรูปแบบของญี่ปุ่นดูทรงแล้วก็ไปแกะมาพยายามทำเรียนแบบแล้วจากนั้นก็เล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากเรียนแบบเราก็เริ่มมาดัดแปลงเราเองเพราะว่าไม้ไทยกับไม้ญี่ปุ่นไม่เหมือนกันเราก็ต้องพยายามทำให้เป็นเอกลักษณ์ของเราแรกๆที่เริ่มทำแผลเนี่ยคนก็จะว่าโอ้ยไม่ธรรมชาติไม้เจาะจงเพราะเขายังไม่รู้ว่าที่ผมทำเนี่ยมันต้องรอ10ปีลองรอยแผลเนี่ยมันถึงจะหุ้มมันถึงจะดูเก่าแก่แต่คนเล่นบอนไซเนี่ยจะใจร้อนรอไม่ได้แต่ผมรอได้ก็ทำไปเรื่อยๆก็จนเริ่มมีผลงานคนก็เริ่มรู้จักแต่ผมก็จะไม่ได้เปิดเผยอะไรเยอะแล้วก็ไม้ส่วนมากคนก็มาขอแบ่งซื้อที่บ้านผมก็ไม่ได้ไปโฆษณาขายหรืออะไรแล้วก็เริ่มมีรายการความรู้คือประทีปมาสัมภาษณ์แล้วก็หนังสือดิฉันยิตเติ้ลนิวตอนนั้นก็ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นก็ทำให้เริ่มมีพูดง่ายเริ่มมีรายได้คือจริงๆเราก็เล่นด้วยใจรักแต่ว่าไอ้รายได้นี่มันก็ต้องมีบ้างไม่งั้นเราก็ไม่มีเงินไปซื้อต้นไม้แล้วก็พยายามพัฒนาเรื่องรากเรื่องอะไรตอนนี้ก็พยายามถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเผยแพร่ถ้าใครยินดีจะเรียนรู้อะไรก็ขอเชิญได้ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็จะบอกให้ทุกขั้นตอนขอให้รักจริงนะอย่าเบื่อซะก่อนคือส่วนมากคนมาดูแล้วก็รอไม่ไหวเบื่อเอาไปทำแล้วก็หยุดมันก็ไม่สักเกาะหินนี่นะจริงๆผมก็ซื้อเข้ามาเขาก็ทำรากเบสิกขั้นต้นมาแต่ผมมาแล้วผมมาพัฒนาใหม่มาดึงรากให้มันบิดแล้วก็เอาลวดรัดให้มันแน่นแล้วก็พยายามบิดให้มันเป็นธรรมชาติให้มีรายละเอียดแล้วต้นนี่ก็พยายามต่อข้อจากต้นนี่เห็นไหมจะไล่ไปถึงยอดแล้วก็กิ่งแรกเนี่ยจะใหญ่แล้วก็ไล่ผมจะไม่ทำรายละเอียดไม่รีบร้อนแต่ถ้าการทำอย่างเงี้ยมันจะช้าไปประมาณ2เท่าตัวถ้าคนดัดกิ่งเลยปุ๊บเข้าประกวดมันจะสมมุติต้นนี้อาจจะมาสัก2ปีแต่ถ้าผมทำเนี่ยต้อง5ปีเพราะผมจะใจเย็นผมจะต่อข้อแล้วก็จะทำให้ผิวแก่ซึ่งต้องใช้เวลาเยอะจะให้มันแนบแล้วก็พยายามจะให้มันคดเห็นไหมฮะให้รากมันปีนขึ้นไปให้มันลงให้มันดูเป็นธรรมชาตินี่ด้านหลังนี่จะเรียบนิดนึงเพราะเราจะเน้นด้านหน้าเป็นหลักเพราะว่าถ้าเราเน้นทุกด้านเนี่ยหัวไม้จะช้ำเกินไปก็ต้องข้างหลังนี่ปล่อยไว้บ้างแต่ข้างหน้าเนี่ยเราจะเน้นให้รากมันเลี้ยวคดแล้วกิ่งก็เหมือนกันกิ่งเราก็จากโคนกิ่งเราก็จะมาไล่ข้อไปแล้วก็กิ่งหนึ่งกิ่งสองก็ไล่จากโคนกิ่งไปปลายเลี้ยวเหมือนกันทุกอันทำรายละเอียดมันจะช้าหน่อยแต่ถ้าเวลามันจบแล้วเนี่ยมันจะดูแล้วมันบึกบึนเนี่ยดูเป็นธรรมชาติเนี่ยต้นนี้ก็ลำต้นเนี่ยเราก็ตัดข้อแรก 80% แล้วข้อแรกแล้วสร้างกิ่งเข้าไปแล้วก็เริ่มกิ่ง1กิ่ง2แล้วก็ปลายแต่ผมพยายามจะเน้นให้กิ่งมันไม่ให้มันซ้อนกันเยอะเพราะว่าการที่ทำกิ่งซ้อนเนี่ยมันจะเร็วมันจะเป็นคล้ายๆทรงไอ้จามจุลีมันจะคุมไปหมดซึ่งทำง่าย
แต่อันเนี้ยถ้าคนทำไม่เป็นเนี่ยจะรู้สึกมันแข็งคือเราตั้งกิ่งให้เป็นระเบียบก่อนแล้วเราก็เอารายละเอียดฟูขึ้นมาแต่มันจะเห็นร่องเห็นไหมมันจะเห็นร่องกิ่งหมดไม่ให้บังเพราะทุกวันนี้ไม้เขาทำกันเนี่ยมันจะเป็นทรงกลมหมดบังหมดมันไม่เห็นรายละเอียดของโคนกิ่งแล้วไม้เนี่ยมันต้องมีช่องว่างมั้งไม่ใช่ให้แน่นหมดช่องว่างอันนี้เราก็เอากิ่งรายละเอียดเนี่ยมาบังปิดให้มันพอมีให้มีสั้นมียาวให้มันดูมีมิติเพราะถ้าทำเป็นทรงกลมเนี่ยมันจะไม่มีมิติดูไปแล้วเหมือนในไม้จามจุลีอ่ะมันจะคุมไปหมดมันก็สวยไปแบบนึงแต่ว่าถ้าจะให้มันแปลกให้มันพัฒนาเนี่ยบอนไซมันคือไม้ตกแต่งไม่ใช่ไม้ธรรมชาติบางคนยังเข้าใจผิดว่าโอ้บอนไซเป็นไม้ธรรมชาติไม่ใช่มันเป็นการตกแต่งแต่เราตกแต่งพยายามให้ใกล้ธรรมชาติที่สุดอย่างเช่นโคนหรือผิวเนี่ยเราพยายามจะทำให้มันแก่คือเราอาจจะสร้าง5ปีแต่ว่าเราทำให้มันดูยังไม้สัก 20-30 ปีให้มันมีร่องรอยมีรอยย่นมีรอยแผลอะไรประเภทนี้คือมันดูแล้วมันจะแบบบึกบึนจะดัดไม่ดัดก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็ตัดข้อแรกก็ไล่ออกมาไล่ออกมาเนี่ยนะจะมีรายละเอียดเนี้ยไม่จำเป็นต้องไปดัดยุ่งๆคือกิ่งเนี่ยเวลาเราต่อเราก็ต่อสูงต่อบนให้มันพุ่งขึ้นพุ่งลงไม่ต้องใช้ลวดดัดเยอะเราลวดนี่มาดัดก็ต่อเมื่อเราเริ่มทำกิ่งแล้วเนี่ยมาเข้าทีหลังแรกๆเราก็จะตั้งกิ่งเนี่ยมันอย่างเงี้ยอ่ะลองดูอันนี้ตั้งกิ่งทื่อๆไปก่อนแล้วพอเราต่อข้อแล้วเราก็จะเริ่มมาดัดทีแรกๆมันก็จะแข็งอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มทำรายละเอียดเดี๋ยวมันก็จะมาเต็มแล้วข้อแนะนำคือว่าเราต้องทำข้างล่างก่อนข้างบนนี่สุดท้ายเพราะยอดจะบวมเป็นส่วนที่โตเร็วที่สุดไม่จำเป็นต้องทำก่อนแต่ข้อเสียคือส่งประกวดไม่ได้ไม่เต็มแต่ผมไม่ได้สนใจผมต้องการให้มันสมบูรณ์ยอดให้เล็กที่สุดเพื่อมันจะได้มีความสมดุลที่เห็นผ้าพันไหมเนี่ยพอนี่คือกิ่งมันผอมทีนี้ถ้าเราผ้าห่อมันชื้นเนี่ยมันจะบวมโตเร็วช่วยก็เลยอาจจะดูน่าเกลียดแต่ต้นนี้จะโชว์การเกาะคุณสังเกตดูเห็นไหมมันจะขึ้นชะง่อนหินแล้วก็ลงมาโชว์ความแปลกไม่ใช่หินแบบเรียบๆแล้วก็ไอ้รากนี่ก็ผมก็พยายามจะให้มันแนบที่สุดแล้วก็ทำรายละเอียดของรากมีเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นอะไรถ้าหน้านี้มันจะเรียบไปถ้าทั่วไปเขาจะชอบอย่างนี้จะเรียบดูมันไม่ตื่นเต้นแต่อันนี้มันจะตื่นเต้นเห็นไหมฮะมันจะเคี่ยวโง่ขึ้นไปแล้วลงมาซึ่งโอ้ทำยากมากต้องใช้เวลาเยอะเนี่ยแล้วพอเสร็จแล้วมันบิดแค่นี้ไม่สวยผมต้องบิดกลับมานี่อีกเพื่อให้ทางนี้มันมีช่องว่างเพราะว่าหินนี่มันอยู่ตรงนี้ถ้าเราพลาดมาทางนี้มันไม่สวยเพราะในธรรมชาติเนี่ยเวลาไม้มันเกาะหินเนี่ยมันจะมีร่องมีรูมีอะไรเราต้องเว้นเอาไว้อย่าเอาล่างลงมากลบไปหมดจริงๆลงทางนี้มันง่ายแต่ถ้าลงเนี่ยเห็นไหมมันจะดูแล้วมันเท่กว่ามันเป็นชะง่อนแล้วเราสามารถพาดลงมาได้แล้วตอนนี้กิ่งก็ค่อนข้างจะวางไว้ห่างเพราะว่าต้องการจะทำให้ฟูเป็นช่วงแล้วตอนนี้เห็นหินมันแปลกดี okay. เป็นขั้นตอนการทำรากให้แนบหินเนี่ยแรกๆเลยเราจะใช้ยางยืดมัดไปก่อนเพราะว่ารากมันยังไม่แข็งแรงพอมันอยู่ดีแล้วตอนนี้เราก็เริ่มมาคั่นรากก็คือใช้ลวดล็อกแล้วเราก็จะปัดรากเป็นรากแยกมั่งเอาเกี่ยวให้มันบิดไปบิดมานะให้มีรายละเอียดของรากแล้วก็ให้แนบก็คือใช้ลวดเนี่ยล็อกข้อดีของลวดปีเนียมคือพอเราล็อกไปแล้วเนี่ยเราสามารถจะดันตามร่องได้ให้มันแนบดันในลวดปีเนียมเนี่ยแต่ถ้าคุณใช้เชือกหรือยางยืดมันไม่ได้คุณจะต้องหาไอ้โฟมอะไรมาหนุนซึ่งมันลำบากแต่ถ้าใช้ลวดเนี่ยมันง่ายกว่าเนี่ยอย่างสมมติอันเนี้ยมันไม่แนบเราก็เอาอันเนี้ยกดเข้าไปเนี่ยกดตามร่องรากมันจะแนบนี่ข้างหลังนี่เราจะไม่เน้นมากเพราะไม่งั้นไม้มันจะช้ำถือว่าเราโชว์ด้านนี้เราก็จะเอาด้านนี้เป็นหลักเห็นไหมซึ่งสมมุติทำไอ้เนี้ยรากเนี้ยเสียมีโอกาสแต่เสียผมไม่กลัวส
แต่แรกอยู่นี้ผมดึงล่างนี้มาแทนเดี๋ยวนี้ตัดทิ้งไประดับมันก็จะได้อย่างเดิมคือการทำล่างนี้ไม่มี 100% มีเสียแต่มีเสียเราคำนวณไว้แล้วว่าเราสามารถดึงอันอื่นมาทดแทนได้แล้วบางครั้งเนี่ยเสียเนี่ยเอาอื่นมาทดแทนกับสวยมันจะได้ลากโยไปโยมาไอ้นี่มันเป็นไม้เล็กเนี่ยเสียไปดูไม้ต้นนี้เล็กนิดเดียวแต่มันจะมีรายละเอียดของล่างนะมันจะปัดไปปัดมาแล้วนี่มันจะแนบจนรูมีก็น้อยมากนิดหน่อยเนี่ยซึ่งอันนี้มันรัดไม่ไหวแต่เดี๋ยวมันใหญ่ไปมันก็บังส่วนใหญ่ก็จะแนบเกือบหมดแล้วก็พยายามจะทำลากเนี่ยให้แยกคือถ้าเส้นเดียวตรงๆเนี่ยไม่สวยต้องเป็นลากแยกซึ่งเกาะหินเนี่ยทำยากมากถ้าเป็นไม้ปกติเนี่ยแยกลากนี่มันง่ายมากเนี่ยก็จะโชว์การเกาะหินให้ดูคือครั้งแรกเลยเนี่ยเอาเชือกหรือยางยื่นมัดก่อนมั่วไปก่อนแล้วก็พอลากมันแข็งแรงดีแล้วเราก็มาไล่แล้วก็เอาลวดล็อกแล้วก็จัดลำดับลากยาวทีห่างแค่ไหนบังคับโดยลวดอลูมิเนียมแต่ถ้าให้ดีเนี่ยถ้ากลัวช้ำเราก็หาไอ้ยางในรถยนต์เนี่ยมาวางแล้วก็มัดเข้าไปมันจะไม่ช้ำแต่ต้นนี้พอดีมันอยู่แล้วผมเห็นว่ามันไม่ได้รุนแรงมากก็เลยไม่ได้ใช้ไอ้ยางรถยนต์เขาวางรองไม่ให้ลากมันช้ำแต่อันนี้มันเพียงจัดครั้งที่น่าจะครั้งที่10แล้วก็เลยไม่จำเป็นถ้าแรกๆเนี่ยต้องใช้ต้องเอายางเวลาเราดึงลวดเนี่ยมันจะเป็นแผลนะเนี่ยแล้วมันก็ออกมาเป็นเนี่ยแต่ไม้ก่อหินเนี่ยผมจะคำนึงเรื่องรากเป็นลำดับแรกต้นนี่ทีหลังต้นเมื่อไหร่ก็ทำได้ต้นนี่มันของง่ายสมมติกิ่งนี้ไม่ดีตัดใหม่ทำใหม่ก็ได้อันนี้ก็วางพอเป็นสังเขปไว้ก่อนแต่เน้นละเลี้ยงให้มันฟูเพื่อให้มีหางมาเลี้ยงแล้วก็จัดรากซะก่อนพอจัดรากเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วต่อไปก็เริ่มทำกิ่งไล่มากิ่งหนึ่งกิ่งสองยอดสุดท้ายหลักการนั้นเดียวกันไอ้กิ่งนี่เราก็คุมไว้ทีหลังแล้วนี่ด้านหลังก็จะเน้นด้านหน้าเป็นหลักด้านหลังจะทำน้อยนิดนึงแต่ก็เต็มดูสันรากมันจะเหมือนไม้ใหญ่เหมือนไม้มีอายุซึ่งการทำสันลากการกรีดเนี่ยมันต้องใช้เวลารอกว่ามันจะหุ้มแล้วมันต้องซ้ำเป็นหลายสิบรอบอ่ะไม่ใช่ทำผลเดียวจบไม่ใช่แล้วพอมันขึ้นเป็นร่องแล้วเราก็ต้องมาแต่งแผลแต่งเวลามันหุ้มแล้วเพื่อให้มันเนียนไม่งั้นมันจะขึ้นขอบแต่ต้นนี้มันจะเริ่มเนียนแล้วเห็นไหมเนี่ยมันจะกลมแล้วธรรมดาถ้าทำใหม่ๆนี่มันจะยังมีที่เชี่ยมไหมคุณซูมไปที่ต้นนะใหม่ๆมันยังไม่ขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้นมันยังไม่เป็นสันมันจะเป็นแผลเป็นหน้าเกียดต้องรอไปแต่ต้นนี้มันจะเนียนละมันจะอีกสักปีนึงเนี่ยมันจะแบบเรียบร้อยละแล้วเวลาเราทำเนี่ยเราจะเริ่มทำจากโคนล่างก่อนไม่งั้นมันจะเท่ากันให้มันบวมเสร็จแล้วเราก็มาไล่ขึ้นข้างบนอีกส่วนนึงแล้วก็อีกส่วนนึงแต่ข้างบนนี่คงไม่จำเป็นละเพราะเราสังเกตจากไม้มีอายุในธรรมชาติเนี่ยมันจะมีลายขึ้นแค่ครึ่งต้นที่เป็นสันพอขึ้นไปยอดอ่อนมันเรียบแล้วไม่จำเป็นต้องทำคือทำไม้พวกนี้สมมติว่าอย่างเงี้ยเขาทำกันอย่างเก่งก็2ปีแต่ผมต้อง5ปีเพราะผมรอแผลหุ้มรอช่วงข้อต่อเห็นไหมข้อต่อผมสังเกตดูมันจะใหญ่แล้วก็เรียวทุกอันนี้เป็นเกาะหินไม้จิ๋วดูก็หลักการนั้นเดียวกันคือเอาเชือกมัดก่อนพอมันอยู่ดีแล้วใช้ลวดล็อกแล้วก็เขี่ยลากให้มันบิดไปบิดมานี่ด้านหลังนะแต่ต้นนี้จะมันเป็นไม้เล็กเราก็เลยเน้นลากถี่หน่อยว่ากลัวเดี๋ยวอาหารมันจะไม่พอถ้าต้นใหญ่เราคัดได้ลากใหญ่ลากเล็กเราก็เอาทิ้งไปคือถ้าเยอะไปก็ไม่สวยแต่ทีนี้ไอ้นี่มันเป็นไม้จิ๋วแค่นี้มันก็โอเคละเอาลวดล็อกแล้วเราก็ปัดลากอย่างนี้อย่างเส้นเนี้ยผมจะแยกให้เป็น3ลากคือลากเนี่ยพยายามอย่าทำให้เท่ากันให้มีรายละเอียดของลากบิดไปบิดมาให้มีเล็กแล้วก็เวลาช่วงเว้าเราพยายามจะดันให้มันสุดเลยแล้วก็ออกมาเนี่ยเทียบกับหลอดเนี่ยต้นมันนิดเดียว
ต้นนี้ก็น่าจะประมาณสัก 80% แล้วที่เริ่มจะทำกิ่งแล้วเพราะข้างล่างนี่ครบแล้วน้องๆที่เริ่มเล่นใหม่นะฮะพยายามดูให้เยอะที่สุดคือมีฟาร์มไหนอะไรเราไปดูเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพราะว่าเล่นบอนไซเนี่ยไม่มีใครเก่งที่สุดแม้แต่ผมเองผมก็ต้องเริ่มต้นตลอดเวลาเพราะความรู้มันเรียนไม่จบไม่มีใครเก่งที่สุดในโลกนี้มันอยู่ที่ประสบการณ์บางคนมาทีหลังจะได้เปรียบคือได้ข้อมูลเยอะอย่างรุ่นผมนี่ต้องค้นเองทั้งหมดสมัยก่อนไม่มีเพราะฉะนั้นก็พยายามไปดูแล้วก็พยายามเน้นต้นไม้เนี่ยเอารากดีไว้ก่อนอย่างอื่นมันสร้างทีหลังได้เอารากดีมาเลี้ยงเป็นเบสิกไว้ก่อนแล้วค่อยๆต่อแล้วก็พยายามหาแหล่งเรียนรู้อย่างผมถ้าใครต้องการเรียนรู้ก็ยินดีขอเชิญยินดีให้รายละเอียดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก็มีปัญหาอะไรก็ถามได้มาเยี่ยมชมได้แล้วก็พยายามดูไม้ก็เวลาไปซื้อไม้สมมติที่สนามหลวงพยายามดูไอ้ที่มันมีรากหน่อยที่เราจะมาจับได้แต่แรกๆอาจจะไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะลองผิดลองถูกต้องเสียบ้างแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็บอนไซเนี่ยถ้าคนทำถึงแล้วเนี่ยมันเป็นรายได้เสริมสบายมากเลี้ยงตัวเองได้เลยคุณจะทำงานมีอาชีพอะไรก็ได้แต่คุณก็เจียดเวลาว่างเนี่ยมาศึกษาพวกนี้เพราะว่ามันไม่ต้องเสียเวลาเยอะก็มีข้อแนะนำแค่นี้ถ้ามีปัญหาอะไรก็ยินดีมาหาได้หรือจะโทรมาก็ได้แล้วนี่ผมมีเบอร์โทรศัพท์โทรปัญหาปรึกษาอะไรได้ถ่ายเบอร์โทรศัพท์ไปครับแล้วก็ตอนนี้ไม้ผมเนี่ยเยอะมากทำไม่ทันผมก็จะจัดส่วนหนึ่งไว้แบ่งสมาชิกคือจะปล่อยออกบ้างเพราะมันทำไม่ไหวมันเยอะจัดวายุเยอะแล้วก็จะมีแบ่งมั่งถ้ายังไงก็มาดูเองจะเป็นพวกไม้โครงสร้างหรือไม้จบไม้โครงสร้างไม้โครงสร้างโครงสร้างที่พอจะแบ่งได้บ้างรากสวยๆบางส่วนซึ่งผมมีเยอะมากเพราะผมทำเอาไว้อย่างต้นเนี้ยก็2ปีไปแล้วแต่ราคาก็พอสมควรนะคงไม่ใช่ราคาตลาดประเภท400 500เพราะว่ามันทำมาตั้ง2ปีแล้วก็พวกนี้ถ้าคุณมีปัญญาทำเป็นไม้ประกวดได้หมดเพราะรากนี่มาแต่พอสมควรนิดนึงเพราะว่ามันเสียเวลาไปเยอะไอ้นี่บ้วยนะราคาก็ตามไม้เออก็มาว่ากันไม่ได้เอากันถึงตายอาจารย์หมุนนิดนึงครับหมุนหน้ามาหน้าไม้ครับหน้าไม้อยู่นี่โอเคก็ที่แบ่งที่เป็นก่อหินแบ่งก็มีประมาณนี้เนาะมียังมีอีกยังมีอีกอย่างนี้ก็แบ่งได้แต่ก็ถ้ามันเยอะแล้วราคาก็จะสูงหน่อยครับแต่อย่างนี้ก็แบ่งได้อย่างนี้ก็ 80% ครับลากเลิกยอดนี่ทำรายละเอียดอย่างเดียวจริงๆอะผมกะไม่ขายทำรายละเอียดขายได้มากกว่าเยอะแต่ไม่เป็นไรถ้ามีสมาชิกใหม่มาแล้วก็แบ่งได้บ้างครับนี่ได้ละยอดเยอะนี่เดียวนะทำรายละเอียดอย่างเดียวแล้วครับอีกนิดเดียวก็เข้าสนามเลยนะใช่แล้วรับรองว่าถ้าคุณทำถึงนะไม่อายเขาเพราะลากเกาะหินนี่สบายอยู่แล้วรายละเอียดรับรองเยอะไม่อายสวยก็แล้วแต่สภาพอ่ะครับถ้าสภาพมันนานมากสวยมากผมก็ต้องขอหน่อยเพราะว่าเสียเวลาไปเยอะครับไอ้กำไรมันไม่ได้หรอกกำไรก็คือผมได้ต้นใหญ่ครับต้นนั้นจะแพงไอ้นี่ถือว่าทำสนุกไม้เล็กแต่อย่างเนี้ยก็ต้องเกือบ3ปีอ่ะส่วนมากเขาทำมันปีเดียวเขาก็ขายละเห็นไหมผมจะเน้นทุกรากกิ่งยอดไอ้นี่ไปตอดแป๊บเดียวก็จบแล้วครับมันไม่เสียเวลาด้วยนะมาอย่างนี้ได้มาอย่างนี้ใช่แล้วโอกาสที่คุณจะหารากแนบเนี้ยผมก็ลองไปดูในตลาดมันมีไหมผมว่าไม่น่าจะมีอ่ะน้อยตลาดทั่วไปไม่มีครับไม่มีมีแต่ลากคาบนี้มีแต่ที่สนิทอย่างเงี้ยรับรองไม่มีครับใช่ๆเพราะว่าการทำอย่างเงี้ยมันมีเสียนะไม่ได้ 100% นะครับบางทีลั่นๆแล้วลากมันทิ้งเสียก็มีแต่เรียกว่าเราคิดว่าเราทำแล้วได้สัก 80% คุ้มละของทุกอย่างทำต้องมีเสียครับไอ้คนที่บอกเลี้ยงไม้แล้วไม่เสียเลยนี่ขี้โม้ไม่จริง ถ้าคนเล่นจริงนะถ้าคนเอาจริงแต่ถ้าคุณเลี้ยงแบ
ประคองประคองก็ไม่เสียไม่มีการเสียแต่การที่คุณเสีย 20% เนี่ยผลตอบรับของที่เหลือเนี่ยราคามันจะพุ่งไปหลายเท่าตัวมันจะคุ้มลากเนี่ยไปพันหินโดยรอบเลยแน่นเลยแล้วก็ทำเป็นทรงแบบกึ่งตกก็จะไล่ทดจากกิ่งเนี่ยสังเกตไหมฮะแล้วจำไว้ว่าไม้เกาะหินเนี่ยถ้าเป็นไปได้ยอดควรจะเอ็นไปด้านที่ตกอย่าให้มันตั้งแข็งมันจะไม่สวยเนี่ยผมจะตั้งให้เอ็นไปหน่อยเห็นไหมฮะแล้วเราก็ทำพุ่มนี้แล้วก็หน้าไม้อยู่ทางนี้แล้วก็จะตั้งกิ่งเราก็ดัดให้มันมีคดอ่ะมามุมนี้นะไม้มันจะซิกแซกแล้วโดยส่วนตัวผมเนี่ยไม้ตกหรือไม้เนี่ยผมจะเอาปลายเนี่ยตัดเข้าหาหน้าเราเพื่อมันมีความลึกเพราะถ้าเราพุ่งไปเลยเนี่ยมันจะดูทื่อนะมันจะช้อนกลับมาทางด้านหน้าเราดูแล้วดูทำให้การมองเนี่ยมันชัดขึ้นคือถ้าเราตรงๆเนี่ยมันดูแล้วมันจะแข็งแต่ถ้าปัดมาหน่อยเนี่ยแล้วกิ่งนี่อย่าไปวางถี่มากวางกิ่งให้ห่างแล้วเราทำรายละเอียดทำเป็นพุ่มให้มีช่องมองอย่าไปทำเป็นแบบส่วนใหญ่เขาทำเป็นแบบน้ำตกสาดเลยกิ่งแน่นไปหมดผมจะไม่นิยมผมจะทำเป็นกิ่งก็อันนี้น่าจะเป็นการเรียนแบบมาจากต้นสนญี่ปุ่นแล้วเรามาประยุกต์ญี่ปุ่นก็จะลงมาแล้วก็จะเป็นพุ่มเห็นไหมจะมีช่องแล้วก็ปลายนี่ก็จะมาจบอยู่แค่นี้ต้นนี้ก็น่าจะประมาณสัก 80% แล้วรอทำรายละเอียดคือรายละเอียดสังเกตนะปลายนี่ผมจะทำท้ายสุดเพราะปลายจะเป็นส่วนที่เร็วที่สุดคือทำจากบนไล่ลงมาลดหลั่นเพื่อให้ปลายเนี่ยมันเรียวเล็กอันนี้เห็นไหมกิ่งละเอียดจะไม่เคยมีอ่ะแต่ตอนนี้เริ่มจะทำแล้วก็ต้นนี้นะมันจะเป็นไม้คล้ายๆอยู่ริมหน้าผาคล้ายๆลมมันพัดมาไม้มันก็จะเอ็นมาทางด้านนี้ทีนี้เราก็พยายามทำกิ่งเนี่ยข้างล่างนี่อาจจะโดนลมน้อยข้างบนเราก็พยายามให้มันเอี้ยวไปทางที่ลมพัดคือแรงลมใช่ไหมฮะมันไม้หน้าผาแล้วลากเราก็พยายามลัดให้มันกระจายนะกระจายโดยรอบมองได้ทั้งสองด้านตอนนี้ดูแล้วมันจะโล่งเพราะว่าผมจะวางกิ่งไว้ห่างแล้วจะทำลายละเอียดออกมาสองข้างนี้มันจะมีกิ่งนี่เห็นไหมค่อยๆทำรายละเอียดอันนี้ก็น่าจะใกล้เคียงละอันนี้พอแล้วนี่จะเริ่มทำจากส่วนนี้แล้วก็ส่วนยอดแล้วก็ส่วนนี้นิดหน่อยอันนี้จะเป็นไม้อีกทรงหนึ่งซึ่งจะในวงการที่ทำรู้สึกจะน้อยไม้ที่ยื่นอยู่หน้าผาโยงเงี้ยคือส่วนมากถ้าโยก็โยไปเลยโยไปเลยแต่อันนี้มันจะมีรากเห็นไหมฮะผมจะลัดลากแล้วให้มันงอนกลับมาแล้วก็เส้นล่างนี่ส่วนมากผมจะคัดให้มันบิดโดยเราลวดล็อกมั่งอะไรบิดมั่งก็มีอาจจะบางลากเสียเราก็ดึงอันนี้มาทดแทนได้เพราะลากนี่ไม่จำเป็นจะต้องเป๊ะเลยให้มันมีขาดบ้างเกินบ้างอะไรบ้างให้มันเป็นธรรมชาติอย่าให้มันทื่อๆต้นนี้เลยเป็นทรงแปลกอีกต้นนึง